ขอสวัสดีทุกท่านนะครับผมพวกเราคำหน้าเกี้ยวนะครับผมในวันพุธนะครับผมที่15 ธันวาคม2562นะครับทุกท่านขณะนี้เวลา7:40 นนะทุกท่านของช่วงเช้านะครับผมของวันพุธนะครับอันนี้หัวคำกำลังทำการเก็บในส่วนของตัวใหม่ที่สุกนะทุกท่านเพื่อที่จะนำเข้าจอนะครับผมที่จริงตัวเขาจริงๆมันจะเป็นสีออกส้มแล้วก็เป็นสีเหลืองนวลแล้วก็เป็นสีขาวนะครับทุกท่านขาวใสๆแล้วก็สีอมเขียวทุกท่านก็จะมีรังใหม่ทั้งสิ้นจำนวน5 สี5 เฉดสีไล่ระดับนะครับทุกท่านครับผมก็จะเป็นหัวคำปัญจพรรคนะครับทุกท่านเช้านี้สุกเยอะนะครับท่านก็เขาลูกๆเนี่ยจะสุกหมดนะครับทุกท่านพรุ่งนี้นะครับผมนะครับที่จริงก็เริ่มสูงแต่เมื่อคืนนะครับทุกท่านแต่ว่าเราอยากให้เขาสุกดีๆสุกเยอะๆสุกครบนะครับทุกท่านเราถึงจะเก็บนี่ครับผมนี่ก็สุกเยอะอยู่นะครับแต่ว่าก็คือสีครับพอเวลาที่แสงไม่ส่องมันจะเป็นสีออกนวลๆนะทุกท่านปนอยู่ในกระด้งแต่ตัวใหญ่นะทุกท่านรังก็น่าจะสวยงามแล้วก็แก่นดีอยู่นะครับเพราะว่าเขาได้กินอย่างเพียงพอนะท่านแต่ว่ารอบนี้นี่ด้วยที่ว่าหูคำนักเคี้ยวช่วงหนึ่งนี่ให้อาหารเยอะเกินไปนะครับก็จะมีหมูมันอยู่บ้างนะทุกท่านที่มีเห็นตายในกระด้งเพราะว่าหมูมันเนี่ยพอเวลาที่เขาถึงจุดหนึ่งนะเขากินอิ่มเนี่ยตัวเขาก็จะบวมนะทุกท่านแล้วก็สุดท้ายเขาก็จะตายนะครับทุกท่านแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าฝักทักใยได้นะครับทุกท่านแต่ถือว่าแข็งแรงนะครับทุกท่านใช้ได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะพัฒนาในส่วนของรุ่นถัดไปอีกนะทุกท่านเพื่อที่จะให้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็ให้เขาได้สามารถที่จะปรับสภาพในแต่ละสภาวะอากาศได้เพราะว่าเติมทีเนี่ยพันธุ์นี้นะทุกท่านเราก็จะแบ่งในส่วนของใหญ่ๆได้เลี้ยงด้วยช่วงหนึ่งนะครับทุกท่านแล้วก็ทีนี้มันก็เว้นช่วงนะครับท่านไปค่อนข้างจะนานนะครับท่านทีนี้พอเวลาที่กลับมาสู่การเลี้ยงอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกท่านตัวใหม่ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของสภาวะไม่ว่าจะเป็นสภาวะอากาศสภาวะสิ่งแวดล้อมนะครับทุกท่านเขาจะปรับตัวนะครับผมดังนั้นแล้วในช่วงของการเลี้ยงรุ่นแรกๆเนี่ยอาจจะยังมีตัวที่อาจจะยังไม่แข็งแรงสมบูรณ์นักนะครับท่านแต่พอเวลาเข้าสู่ช่วงของช่วงชุดที่สองที่เราเลี้ยงเนี่ยก็จะมีการปรับสภาพเราก็จะแข็งแกร่งแข็งแรงอดทนมากยิ่งขึ้นนะครับทุกท่านก็จะทนทานนะครับทุกท่านนะครับผมครับก็ถือว่าเราพึงพอใจนะทุกท่านสําหรับผลงานของการเลี้ยงของลูกๆนะทุกท่านนะครับผมนะครับผมที่จริงเนี่ยเราก็พยายามที่จะหาในส่วนของพันธุ์นะครับทุกท่านเพื่อที่จะมาผสมนะครับทุกท่านเพราะว่าไหมเนี่ยถ้าเราเลี้ยงต่อพันธุ์กันมานานนะครับทุกท่านก็จะทําให้ไหมมีการผสมในรุ่นเดียวกันเนี่ยบ่อยแล้วก็ทำให้เกิดความอ่อนแอลงเรื่อยๆนะครับท่านในแต่ละปีดังนั้นแล้วเราต้องมีการนําพันธุ์จากที่อื่นมาผสมนะครับผมแต่ว่าเมื่อนํามาแล้วนะครับผมพันธุ์ใหม่มันก็ ช่วงหนึ่งมีอากาศหนาวเย็นมากนะครับท่านแล้วก็ทําให้ตัวใหม่ของเราตายเห็นไหมครับทุกท่านตัวนี้นะครับผมเ มื่อวานนี้นะครับผมเราก็เก็บ คือบางทีเนี่ยเราก็สับสนเนาะกับตัวที่ไอ้เขาเป็นหมูมันนะท่านกับตัวที่แข็งแรงเราคิดว่าเขาเป็นตัวสีออกขาวๆเนี่ยมันน่าจะเตอร์ไหมหรือเป็นอะไรแบบนี้นะครับผมก็บางทีก็ผิดพลาดนะครับท่านเก็บทิ้งเก็บอะไรไปบ้างนะครับท่านเพราะว่าเราสับสนนะครับผมแต่ว่าเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะแปรปรวนร้อนๆหนาวๆก็อาจจะทําให้ตัวใหม่เนี่ยอ่อนแอนะครับทุกท่านนะครับผมตัวรังสีส้มนะครับผมเหลืองเข้มเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรังสีเหลืองครับท่านเหลืองเข้มออกอมส้มส่วนตัวที่เป็นสีขาวๆอมเขียวเนี่ยรังจะออกเป็นสีเหลืองนวลๆอ่อนๆตัวขาวนี่ครับผมเนี่ยตัวขาวนะครับผมจะเป็นรังสีเหลืองๆนวลๆแต่ถ้าเป็นตัวที่เป็นสีออกเหลืองอ่อนๆนะครับทุกท่านก็จะเป็นรังสีเหลืองนะครับผมสำหรับตัวที่เป็นสีแบบออกเทาๆนะครับทุกท่านนวลๆเนี่ยรังเขาจะออกเป็นสีโอโรสนะครับผมนะครับผมเขาก็จะผสมกันนะครับผมทุกท่านนะครับผมสลับเป็นไหม5 สีนะครับผมทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวเราจะรอชมรังเขาอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราจะถ่ายทอดให้ทุกท่านได้รับชมนะครับผมครับสำหรับช่วงนี้นะครับผมคำนักเกี้ยวก็ขอลาท่านไปก่อนเพราะว่าวันนี้กิจกรรมก็คือเราจะลงแปลงปลูกกระเทียมให้เสร็จนะครับทุกท่านแล้วก็รดน้ำนะครับผมช่วงบ่ายนี่จะเอาพันธุ์ใหม่ไปส่งเขาแม่นะครับผมที่เหลืออำนาจคือเขายายหลอดนะครับท่านเขาก็จะรอพันธุ์ใหม่กับเรานะครับผมหลายท่านหลาย10 ท่านเหมือนกันนะครับผมนะครับผมสำหรับคนงานท่อนะครับท่านเดี๋ยวรอชมนะครับท่านเพราะว่าคอลเลกชันฤดูหนาวของเราเนี่ยมันจะเป็นคอลเลกชันที่รับปีใหม่แล้วก็ต่อเข้าสู่ในช่วงของห่วงไอ้ฤดูการแห่งความรักในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ด้วยนะครับผมตรงนั้นแล้วถึงได้ดีไซน์ในส่วนของสีของงานท่อนะครับทุกท่านที่มีความหวานละมุนแล้วก็มีความแข็งแกร่งนะครับผมอยู่ในตัวนะครับผมทุกท่านแล้วถัดจากนั้นนะครับผมก็จะเป็นงานท่อในคอลเลกชันฤดูร้อนนะครับท่านก็จะต่อไปสู่
ต้นฤดูฝนนะทุกท่านในชื่อว่าหุกคำทมิฬนะครับทุกท่านในส่วนของคอลเลกชันนี้นะครับทุกท่านก็จะเป็นสีอะไรนั้นเดี๋ยวท่านรอติดตามรับชมอีกทีหนึ่งซึ่งเราก็จะทอในส่วนของเฉพาะเหมือนกันแล้วก็จะไม่ทอเยอะผืนนะครับทุกท่านน่าจะไม่เกิน5ผืนนะครับผมเดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยหลังจากนั้นก็จะมีงานออเดอร์ที่เราจะต้องทําให้แล้วเสร็จนะเพราะว่าจะได้จัดส่งให้พี่ได้ทันใช้ในส่วนของคอลเลกชันเป็นคอลเลกชันฤดูหนาวนะครับผมรับปี2563ต่อ64นะทุกท่านนะครับผมก็จะเสร็จในส่วนของงานที่เราได้รังสรรค์ไว้แล้วก็จะได้เคลียร์ในส่วนของคอลเลกชันที่ได้วางแผนไว้นะครับท่านอีก3ชุดนะครับผมนะครับผมก็ฝากท่านติดตามผลงานด้วยทุกช่วงนี้นะครับท่านไม่ต้องกังวลใจนะครับท่านว่าเอ๊ะทำไมมีแต่ปลูกผักเพราะว่าเราจะเร่งปลูกผักเสร็จปุ๊บนะครับผมเราก็จะมีเวลาว่างนะครับผมหลังจากนั้นก็จะเคลียร์งานทั้งหมดนะครับผมครับสำหรับช่วงนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ